เบลล่าอนาคตกับรักใหม่จังหวะนี้มองไปทางไหนก็มักจะเจอกับเธอคนนี้เสมอเลยเบลล่านางเอกที่กำลังเฉิดฉายมากทั้งละครภาพยนตร์และงานอื่นๆอีกมากมายที่ต่อคิวยาวรอออกอากาศไปจนถึงปีหน้าแม้ว่าในเรื่องของความรักนั้นจะไม่ได้เป็นอย่างฝันซึ่งเธอได้แยกทางกับพระเอกที่คบหากันมานานและไม่นานมานี้ฝ่ายชายก็ออกมาประกาศตนเองว่าจะแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการอีกด้วยหลายคนจึงหันไปให้ความสนใจนางเอกสาวเบลล่าซึ่งสาวเบลล่าก็ได้ออกมาตอบแล้วว่าไม่ว่ายังไงเธอก็ยังยินดีและหวังดีกับหนุ่มเวียอยู่เสมอส่วนเรื่องความรักครั้งใหม่นั้นก็บอกได้เลยว่ามีคนเข้ามาบ้างแต่ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่ในตอนนี้โฟกัสแต่เรื่องงานแทบจะไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากให้ครอบครัวสบายก่อนช่วงที่ผ่านมาก็มีเวลาได้พักผ่อนบ้างได้อยู่กับบ้านดูแลตัวเองบ้างอยู่กับสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้เท่านี้ก็สบายใจแล้วเลยไม่ได้คิดว่าจะต้องพยายามหาใครเพราะสามารถมีความสุขอยู่รอบตัวส่วนเรื่องที่แฟนๆเชียร์กับหนุ่มป๊อปตอนนี้เป็นเพียงพี่ชายที่น่ารักและยังไม่ได้ลองมองกันในมุมอื่นๆเลยส่วนตัวตอนนี้ก็ไม่ได้คิดที่จะมีใครเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะเป็นคนนอกวงการและเธอก็ขอให้เป็นเพื่อนกันไปขออยู่อย่างนี้ไปก่อนถ้าจะมีความรักอีกทีขอเป็นหนุ่มอารมณ์ดีพร้อมด้วยวุฒิภาวะรุ่นนี้แล้วคงไม่มีสเปคแล้วถ้าครอบครัวโอเคและตัวเราโอเคมีความสุขในแบบเดียวกันเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านดีมีสไตล์.com ขอบคุณค่ะ